สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today กับดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ทาง TNN ช่อง 16 นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ด้วยค่ะช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่ Hot Today ประเด็นร้อนวันนี้กันค่ะประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูข่าวใหญ่ของประเทศปากีสถานค่ะเนื่องจากว่าศาลพิเศษของปากีสถานได้มีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเปอร์เวซมูชาราฟแล้วนะคะโทษฐานที่ทรยศต่อแผ่นดินค่ะอดีตประธานาธิบดีเปอร์เวซมูชาราฟของปากีสถานตอนนี้อยู่นอกประเทศนะคะเพราะว่าเดินทางออกไปรักษาตัวเมื่อหลายปีก่อนค่ะเขาได้ถูกศาลพิพากษาลับหลังให้ประหารชีวิตด้วยความผิดทรยศต่อประเทศโดยคณะตุลาการศาลพิเศษกรุงอิสลามบัดมีมติด้วยคะแนน2-1เสียงให้ประหารชีวิตนายมูชาราฟค่ะเนื่องจากทำผิดจากการทรยศต่อประเทศและล้มล้างรัฐธรรมนูญปากีสถานเพื่อรักษาอำนาจนายมูชาราฟลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่สูญเสียอำนาจไปเมื่อปี 2551 นะคะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับเข้ามาปากีสถานเมื่อปี 2556 เพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะแล้วก็ถูกสั่งกักบริเวณในบ้านพักด้วยข้อหาต่างๆรวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อปี 2550 ด้วยหลังจากนั้นมูชาราฟได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปรักษาตัวเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะอดีตประธานาธิบดีของปากีสถานก็เคยบอกค่ะว่าเขานั้นถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะการทำงานของเขาเพื่อปากีสถานในฐานะผู้บัญชาการกองทัพและประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามเมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีรายงานข่าวค่ะว่ามูชาราฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและความดันโลหิตนักวิจารณ์ก็บอกนะคะว่ามูชาราฟนั้นเป็นบ่อนทำลายประชาธิปไตยในปากีสถานนับตั้งแต่เขานำกองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี 2542 และรวบอำนาจทั้งหมดมาอยู่ในมือรวมถึงระงับการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยด้วยค่ะด้านนายมูชาราฟยอมรับนะคะว่าเขาเปิดทางให้สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA เข้าไปปฏิบัติการใช้โดรนต่อต้านการก่อการร้ายส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนก็มองมูชาราฟค่ะว่าเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาวปากีสถานที่ยืนหยัดต่อสู้กลุ่มติดอาวุธและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงการอาวุธนิวเคลียร์ตลอดจนส่งเสริมสิทธิสตรีในประเทศด้วยค่ะจากประเทศปากีสถานนะคะไปประเทศใกล้ๆกันนั่นก็คือประเทศอินเดียค่ะเพราะว่ายังคงมีการประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่อยู่นะคะบรรดานักศึกษาก็ออกมาประท้วงใหญ่ทั่วประเทศเลยหลังจากที่ตำรวจได้ทำการปราบปรามจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนับร้อยคนค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีของอินเดียยืนยัน 100% เลยนะคะว่าเขาทำถูกต้องแล้วที่ออกกฎหมายฉบับนี้ค่ะนักศึกษาอินเดียออกมาประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อต่อต้านกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ที่กีดกันชาวมุสลิมค่ะการประท้วงก็เข้าสู่วันที่ 6 แล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้นักศึกษาก็ออกมาประท้วงตามเมืองใหญ่ๆและหลายรัฐทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีของอินเดียยืนยันนะคะว่าทำถูกต้องแล้ว 100% ที่ตัดสินใจออกกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่แม้จะถูกมองว่าเป็นการกีดกันชาวมุสลิมในอินเดียกว่าเกือบ200ล้านคนก็ตามค่ะด้านนักการเมืองฝ่ายค้านอินเดียก็เริ่มออกมากล่าวโจมตีรัฐบาลนะคะโดยนางโซเนีย คันธีผู้นำพรรคคอนเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอินเดียได้กล่าวหานายโมดีว่ามีวาระที่คับแคบทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อต้านขณะที่กระทรวงต่างประเทศอังกฤษก็แจ้งเตือนพลเมืองของตนให้งดเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งมีการประกาศเคอร์ฟิวนอกจากจะมีความจำเป็นจริงๆนะคะด้านสถานการณ์ประท้วงเมื่อวานนี้ในเมืองลักเนามหาวิทยาลัยนัตวาถูกตำรวจปิดล็อกประตูขังนักศึกษาที่ประท้วงไว้ข้างในค่ะตำรวจอ้างว่าถูกนักศึกษาคว้างปาก้อนหินใส่ส่วนในเมืองไฮเดราบัดก็มีการประท้วงในมหาวิทยาลัยเมาลาน่าอาซาดอุรดูและในรัฐอุตตรประเทศก็มีการประท้วงในสถาบันวิชาการของมุสลิมหลายแห่งด้วยส่วนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจามีอาอิสลามิยาในกรุงนิวเดลีก็ออกมาประท้วงเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าเพิ่งถูกตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและใช้ไม้กระบองไล่ทุบตีระหว่างการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปกว่า100คนและนักศึกษาถูกจับกุมไป50คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจได้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุมทั้งหมดแล้ว การที่นักศึกษาในกรุงนิวเดลีถูกปราบปรามอย่างรุนแรงก็เลยกลายเป็นชนวนให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศออกมาประท้วงเพื่อแสดงการสนับสนุนนักศึกษาที่ถูกตำรวจทำร้ายขณะที่รัฐอัสสัมซึ่งเป็นศูนย์กลางการประท้วงต่อต้านกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ครั้งนี้เนื่องจากชนส่วนใหญ่ในรัฐนี้เป็นมุสลิมมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6คนนับตั้งแต่การประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแล้วก็ทำให้มีการประกาศเคอร์ฟิวมาจนถึงขณะนี้ค่ะการประท้วงครั้งนี้ที่อินเดียนะคะลุกลามไปยังหลายพื้นที่แล้วก็มีคนหลากหลายสาขาอาชีพออกมาร่วมประท้วงด้วยเพราะว่าชาวมุสลิมนะคะรวมทั้งชนกลุ่มน้อยอื่นๆมองว่ากฎหมายสัญชาติฉบับใหม่นี้อาจจะเป็นการลิดรอนสิทธิของพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงการปกครองของรัฐบาลอินเดียที่ตอนนี้มีแนวคิดชาตินิยมฮินดูจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในรายงานกันค่ะการประท้วงต่อต้านกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ของอินเดียที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากชาวมุสลิมกำลังรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาถูกลิดรอนสิทธิลงเรื่อยๆหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพรรคภาราติยะชนาตะของเขาปกครองประเทศด้วยนโยบายชาตินิยมฮินดูก่อนหน้านี้รัฐบาลอินเดียได้ยกเลิกสถานะการปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบการสอบเพื่อรับสัญชาติในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่อาจทำให้ประชาชนราว2 ล้านคนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมอาจไร้สัญชาติฟางเส้นสุดท้ายของปัญหานี้ก็คือกฎหมายการให้สัญชาติผู้อพยพผิดกฎหมายจาก3 ประเทศเพื่อนบ้านคือบังคลาเทศปากีสถานและอัฟกานิสถานโดยมีเงื่อนไขว่าสามารถให้สัญชาติกับผู้อพยพที่นับถือศาสนาฮินดูคริสต์พุทธเชนซิกและปาซีได้ยกเว้นเพียงศาสนาเดียวที่ไม่เข้าข่ายคือศาสนาอิสลามโดย New York Times รายงานโดยอ้างนักวิเคราะห์ที่ระบุว่ากฎหมายดังกล่าวซึ่งผ่านการเห็นชอบมาแล้วจากทั้ง2 สภาจะเปลี่ยนอินเดียให้เป็นรัฐที่มีฮินดูเป็นศูนย์กลางและทำให้ประชากรมุสลิมตกที่นั่งลำบากโดยอินเดียมีประชากรเกือบ 1,300 ล้านคนแบ่งเป็นชาวฮินดู80% และชาวมุสลิม14% หรือประมาณ200ล้านคนนับตั้งแต่นายโมดีและพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งและได้ควบคุมรัฐสภาทั้งหมดชาวอินเดียมุสลิมรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาอื่นด้วยซึ่งพวกเขามองว่ารัฐบาลอินเดียต้องแยกออกจากศาสนาเพราะนี่คือพื้นฐานสำคัญของอัตลักษณ์ประเทศและอนาคตของพวกเขาขณะที่ประชาคมโลกกำลังจับตาสถานการณ์ของอินเดียเช่นเดียวกันทั้งสหประชาชาติสหรัฐองค์กรทางศาสนาและกลุ่มเคลื่อนไหวระหว่างประเทศอื่นๆและได้มีการออกแถลงการณ์แล้วว่ากฎหมายสัญชาติดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างจงแจ้งนักวิเคราะห์บอกกับ New York Times ว่านายโมดีกำลังเปลี่ยนหลักการพื้นฐานของอินเดียจากประเทศที่ศาสนาแยกออกจากการเมืองและมีพื้นฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เป็นรัฐศาสนาและเป็นแผ่นดินของชาวฮินดูโดยนายเบียน ศรีกฤษณาอดีตผู้พิพากษาศาลสูงของอินเดียระบุว่ารัฐบาลอินเดียต้องการเทวาธิปไตยและกำลังผลักประเทศเข้าสู่สภาวะที่วุ่นวายซึ่งเริ่มเกิดความรุนแรงในระดับชุมชนมาหลายระลอกแล้วทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามแคมเปญหาเสียงของรัฐบาลอินเดียที่พุ่งเป้าไปที่ฐานเสียงของชาวอินดูซึ่งมองอินเดียเป็นดินแดนแห่งมรดกของศาสนาฮินดูให้ได้มากที่สุดและลดการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ชาวมุสลิมและชนกลุ่มน้อยอื่นๆอย่างไรก็ตามทางการอินเดียอ้างว่ากฎหมายสัญชาติฉบับนี้ไม่ได้กีดกันชาวมุสลิมแต่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยที่หลบหนีการถูกข่มเหงรังแกมาจาก3 ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศมุสลิมต่างหากก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลอินเดียได้มีการใช้ระบบสอบสัญชาติเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและจะมีการขยายการสอบนี้เป็นทั่วประเทศในระยะต่อไปโดยประชาชนในรัฐอัสสัมที่อยู่ติดชายแดนบังคลาเทศต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าพวกเขาหรือบรรพบุรุษอาศัยอยู่ในอินเดียมาตั้งแต่ปี 2514 และมีประชากรในรัฐอัสสัมราว 2 ล้านคนจากทั้งหมด 33 ล้านคนที่ไม่ผ่านการระบบสอบสัญชาติใหม่นี้โดยมีทั้งผู้ที่เป็นฮินดูและมุสลิมรวมอยู่ด้วยและเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้สัญชาติ สื่อของสหรัฐระบุว่าประชาชนมีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่ารัฐบาลอินเดียจะใช้ทั้งกฎหมายสัญชาติใหม่และระบบสอบสัญชาติใหม่ควบคู่กันในการลิดรอนสิทธิของชาวมุสลิมที่บรรพบุรุษอาศัยอยู่ในอินเดียมากันหลายรุ่นและพวกเขากังวลว่าหากได้รับการร้องขอให้แสดงสุติบัตรหรือหลักฐานการครอบครองที่ดินเพื่อพิสูจน์สัญชาติและพวกเขาทำไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายขณะที่ชาวฮินดูที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็จะได้รับไฟเขียวในการได้สัญชาตินั่นเองเป็นภาพรวมของสถานการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นในอินเดียณตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูผลงานประท้วงที่ฝรั่งเศสกันบ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ที่ประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะคะเพราะว่ามีการผละงานประท้วงเพื่อต่อต้านการปฏิรูประบบบำนาญต่อเนื่องกันมาจนถึงสัปดาห์ที่2แล้วนะคะและในวันนี้ค่ะสหภาพแรงงานของฝรั่งเศสนะคะก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มการผละงานขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะในขณะที่การผละงานนะคะก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้คนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวปลายปีด้วยค่ะการผละงานทั่วประเทศของสมาชิกสหภาพแรงงานฝรั่งเศสหลายแห่งประท้วงการปฏิรูปบำนาญเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงต้องการปรับปรุงระบบบำนาญที่ใช้กันมายาวนานแล้วก็มีการความแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วนถึง44รูปแบบค่ะมาครงต้องการทำให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศและจะให้แรงจูงใจคนทำงานจนถึงอายุ64ปีจากปัจจุบันอายุเกษียณอยู่ที่62ปีค่ะผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานจะเดินขบวนทั่วใจกลางกรุงปารีสในเย็นวันนี้คาดว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์โกลาหลมากขึ้นนะคะหลังตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชนอย่างหนักเลยทีเดียวโดยรถไฟใต้ดินในกรุงปารีสงดให้บริการ8สายที่เหลืออีก6สายก็มีการให้บริการอย่างจำกัดค่ะด้านบริษัทรถไฟของรัฐก็ขอร้องให้ผู้เดินทางอย่าไปที่สถานีรถไฟเพราะว่ารถไฟในกรุงปารีสและปริมณฑลงดให้บริการถึง80%ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยตามสถานีรถไฟตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าผู้คนก็ยื้อแย่งกันนะคะหวังจะขึ้นรถไฟที่แน่นขนาดอยู่แล้วค่ะส่วนการจราจรบนถนนในกรุงปารีสเช้าวันนี้ก็ติดขัดยาวเหยียดเป็นระยะทางถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานช่วงใกล้คริสต์มาสก็อาจจะได้รับผลสะท้อนกลับในทางลบนะคะอย่างหนังสือพิมพ์เลอฟิกาโฮก็เผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะว่าชาวฝรั่งเศส55%มองว่าไม่สมควรผละงานยืดเยื้อไปจนถึงช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่คริสต์มาสถึงปีใหม่ค่ะก็เป็นเทศกาลที่ผู้คนอยากจะเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการผละงานไปถึงช่วงนั้นชีวิตก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นักค่ะไปดูเรื่องของการเมืองสหรัฐกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในวันพุธนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะมีการพิจารณาและลงมติเพื่อนำไปสู่การถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วค่ะในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากจะมีการพิจารณายติและการลงมติเพื่อถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะถือเป็นการถอดถอนประธานาธิบดีคนที่3ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่กระบวนการถอดถอนดำเนินมาถึงขั้นตอนนี้การลงมติจะมีขึ้นหลังคณะกรรมาการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับรองบทบัญญัติ2ข้อว่าด้วยการถอดถอนทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นก็คือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยการกดดันรัฐบาลต่างชาติจากกรณีขอให้ผู้นำยูเครนเปิดการสอบสวนการทุจริตของนายโจไบเดนและบุตรชายและการขัดขวางกระบวนการทำงานของสภาคองเกรสซึ่งนายทรัมป์ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่หลายคนขึ้นให้การต่อคณะกรรมาการเฉพาะกิจของสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งยังปิดกั้นสิทธิ์ของคณะกรรมาการในการเข้าถึงเอกสารสำคัญหลายรายการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคณะกรรมาการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยรายงานการสอบสวนที่ระบุว่านายทรัมป์ได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและรัฐธรรมนูญสหรัฐหากเขายังอยู่ในอำนาจต่อไป สำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าการลงมติถอดถอนในทรัมป์โดยสภาผู้แทนราษฎรนั้นดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่ที่นางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตประกาศเปิดการสอบสวนดังกล่าวแล้วแต่ในขณะเดียวกันในชั้นต่อไปในวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากดูเหมือนวุฒิสภาก็จะลงมติให้นายทรัมป์พ้นผิดด้วยเช่นกันและวุฒิสภาจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์แรกๆของปีหน้าด้วยโอกาสที่นายทรัมป์จะพ้นผิดในขั้นตอนของวุฒิสภานั้นตอกย้ำด้วยคำกล่าวของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนก่อนหน้านี้เช่นวุฒิสมาชิกลินซีย์เกรแฮมประธานคณะกรรมาการยุติธรรมวุฒิสภาซึ่งกล่าวว่าแม้บทบัญญัติการถอดถอนจะผ่านความเห็นชอบของสภาล่างแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของสภาสูงที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากกระบวนการดังกล่าวจะยุติอย่างรวดเร็วด้านวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันก็กล่าวเช่นกันว่ากระบวนการถอดถอนในทรัมป์ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนั้นหลักฐานแทบไม่มีน้ำหนักและไม่มีโอกาสที่นายทรัมป์จะต้องพ้นจากตำแหน่งในช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งสมัยแรกนี้นอกจากนี้ยังเตือนด้วยว่าพรรคเดโมแครตอาจมีงูเห่าที่โหวตสวนทางพรรคในวุฒิสภาด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ความพยายามถอดถอนในทรัมป์เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในช่วงเดือนธันวาคมนี้นั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังจะเห็นชอบการยกเครื่องข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่จะถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับนายทรัมป์และในเวลาเดียวกันนี้เองรัฐบาลสหรัฐกำลังบรรลุรายละเอียดข้อตกลงการค้าระยะแรกกับจีนหลังสงครามการค้ายืดเยื้อมานานนับปีด้วยการต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในปีหน้าที่สองพรรคการเมืองเห็นต่างกันในหลักการหลายอย่างที่พุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งปลายปีการแทรกแซงจากรัฐบาลต่างชาติและการจำกัดขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีด้านผลสำรวจของ 538 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม47%เห็นด้วยกับการถอดถอนในทรัมป์ในขณะที่46%คัดค้านและหากเจาะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต85%ล้วนเห็นด้วยกับการถอดถอนแต่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเห็นด้วยกับการถอดถอนเพียง9%เท่านั้นสภาล่างของสหรัฐตอนนี้ก็มีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าในวันพุธนี้ค่ะน่าจะมีการลงมติเห็นชอบให้มีการถอดถอนนายทรัมป์ไปอย่างง่ายดายผ่านฉลุยนะคะแต่ว่าพอไปถึงการไต่สวนของวุฒิสภาซึ่งครองเสียงข้างมากโดยพรรครีพับลิกันโอกาสที่ทรัมป์จะถูกถอดถอนจริงๆนั้นมีเป็นไปได้น้อยมากเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าทั้งสองพรรคทั้งฝั่งเดโมแครตแล้วก็ทางฝั่งรีพับลิกันต้องการที่จะให้ยุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้เดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีกันอย่างเต็มที่ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือกันบ้างซึ่งไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะเลยทำให้ทั้งสองชาติก็คือจีนแล้วก็รัสเซียออกมาเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นมิตรในการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือค่ะจีนและรัสเซียเสนอร่างมติแก้ปัญหาให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่รัสเซียระบุว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือค่ะโดยร่างมติดังกล่าวยังเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งห้ามชาวเกาหลีเหนือไปทำงานในต่างประเทศและยกเลิกข้อกำหนดในปี 2560 ที่ให้ส่งแรงงานทั้งหมดของเกาหลีเหนือกลับประเทศภายในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังให้ยกเว้นโครงการความร่วมมือทางรถไฟและถนนระหว่าง2เกาหลีจากมาตรการคว่ำบาตรของ UN ด้วยด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าขณะนี้ไม่มีเวลาสำหรับคณะมนตรีความมั่นคงในการพิจารณายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือยังคงทำตัวเป็นภัยคุกคามยั่วยุนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะหารือเรื่องปลดอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งยังคงเดินหน้าผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและโครงการขีปนาวุธด้วยค่ะแม้ที่ฮ่องกงจะมีการประท้วงยืดเยื้อนะคะมาถึง6เดือนแล้วก็ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการปลดนางแครี่ลัมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงออกจากตำแหน่งแต่ว่าจีนนะคะก็ระบุว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีฮ่องกงแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนนางแครี่ลัมต่อไปค่ะแต่ว่ามีการเตือนนะคะว่าฮ่องกงนั้นยังไม่พ้นวิบากกรรมต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหารือกับนางแครี่ลัมผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้นะคะ โดยประธานาธิบดีสีได้ย้ำการสนับสนุนนางหล่ำให้เป็นผู้นำฮ่องกงต่อไปแล้วก็ยังชื่นชมเธอด้วยค่ะว่ากล้าหาญที่สามารถปกครองฮ่องกงในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดนายสีระบุด้วยนะคะว่าสถานการณ์ในฮ่องกงในปีนี้เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนและยากลำบากที่สุดก่อนหน้าการเยือนจีนของนางแคลรี่หล่ำบรรดาสื่อท้องถิ่นในฮ่องกงก็ต่างคาดเดากันนะคะว่านางแคลรี่หล่ำนั้นอาจจะถูกรัฐบาลจีนปลดออกจากตำแหน่งและอาจมีการปรับคณะรัฐมนตรีของฮ่องกงด้วยและในวันเดียวกันนี้นะคะนางแคลรี่หล่ำยังได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนโดยนายกจีนก็ได้กล่าวเตือนค่ะว่าฮ่องกงยังไม่หลุดพ้นจากวิกฤตโดยจะต้องเผชิญกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากความไม่สงบที่ต่อเนื่องนานกว่า6 เดือนทำให้เศรษฐกิจฮ่องกงในขณะนี้กำลังตกต่ำและอุตสาหกรรมหลายอย่างได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยค่ะในขณะที่ฮ่องกงมีการประท้วงนะคะแต่ว่าเกาะมาเก๊าค่ะซึ่งก็อยู่ภายใต้หลักการปกครองเดียวกับฮ่องกงนะคะนั่นก็คือ1 ประเทศ 2 ระบบค่ะก็กำลังจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20 ปีนะคะของการที่กลับคืนสู่การปกครองของจีนในวันที่20ธันวาคมนี้ค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดที่จะเดินทางไปร่วมงานฉลองวาระครบรอบ20 ปีการกลับคืนสู่การปกครองของจีนในวันศุกร์นี้ที่มาเก๊านะคะนักวิชาการชาวฮ่องกงที่ไปสอนและใช้ชีวิตวัยเกษียณในมาเก๊าก็เปรียบเทียบชาวมาเก๊า 700,000 คนว่าเหมือนเด็กดีของบ้านค่ะแล้วก็เด็กดีมักจะได้ขนมมีชีวิตที่สะดวกสุขสบายขณะที่ครูโรงเรียนมัธยมคนหนึ่งพูดถึงชีวิตในมาเก๊านะคะว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นมากตั้งแต่มาเก๊ากลับมาอยู่กับจีนนอกจากได้รับการอุดหนุนและแจกจ่ายจากทางการมาเก๊าแล้วก็ยังได้โอกาสทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเชื่อว่างานฉลองครบรอบ20 ปีในวันศุกร์นี้จะเป็นงานใหญ่ที่มีความสุขธุรกิจหลายแห่งเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสายโดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมาเก๊าเกือบ36ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเศรษฐกิจและภูมิทัศน์ของมาเก๊าเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ตั้งแต่สิ้นสุดการเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนาน4ศตวรรษในปี 2542 โดยธุรกิจคาสิโนถือว่าเป็นหัวใจที่เกาะนี้ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแล้วก็เป็นแห่งเดียวในจีนที่เล่นการพนันได้อย่างถูกกฎหมายส่วน GDP ของมาเก๊านะคะก็เพิ่มขึ้นจาก 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2542เป็นกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.66 ล้านบาทในปัจจุบันค่ะทำให้ GDP ต่อหัวประชากรของที่นี่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากกาตาร์โดยคาสิโนในมาเก๊านั้นมีรายได้ต่อสัปดาห์เท่ากับคาสิโนในลาสเวกัสที่หาได้ทั้งเดือนเลยทีเดียวค่ะไปดูความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น 7 คนแล้วค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 6.8 ในฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 7 คนนะคะหลังจากที่ทีมกู้ภัยได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 6 คนเมื่อวานนี้จากใต้ซากซูเปอร์มาร์เก็ตสูง 3 ชั้นที่พังถล่มลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวในเมืองพาดาดาบนเกาะมินาเนาโดยผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงเด็กหญิงวัย 6 ขวบส่วนผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น 37 คนแล้วค่ะขณะที่เมื่อวันนี้โรงเรียนยังคงปิดเรียนทั่วจังหวัดดาวาวเดลซูซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวและเกิด after shock ในจังหวัดนี้ไปแล้วถึง179 ครั้งค่ะขณะเดียวกันโฆษกประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าดูเตเต้นั้นอยู่ในบ้านพักของเขาในเมืองดาวาวซิตี้ขณะที่เกิดเหตุค่ะซึ่งแผ่นดินไหวก็มีศูนย์กลางอยู่ในจังหวัดดาวาวเดลซูโดยดูเตเต้และครอบครัวไม่ได้รับอันตรายใดๆส่วนปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าความหวังจะพบผู้รอดชีวิตนั้นริบหรี่ลงก็ตามค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูค่ะว่าปัญหาโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศออสเตรเลียอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะภาวะโลกร้อนก็ส่งผลกระทบไปกับประชาชนทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้ประชากรทางภาคตะวันออกของประเทศนั้นเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำดื่มค่ะ ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วโลกจนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียจะไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่ได้ค่ะเว็บไซต์ World Economic Forum รายงานนะคะว่าในช่วง3 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ทางภาคตะวันออกของออสเตรเลียประสบภาวะแห้งแล้งอย่างหนักไม่มีฝนตกจนแหล่งน้ำแห้งเหือดนะคะไม่สามารถทำการเกษตรหรือว่าเลี้ยงปศุสัตว์ได้แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือรัฐบาลออสเตรเลียไม่สามารถจัดหาน้ำดื่มให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอโดยเมืองที่วิกฤตหนักที่สุดนะคะก็คือเมืองคิราทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์นั่นเองค่ะเมืองนี้มีประชากรเพียง 1,983 คนแต่ว่ามีน้ำดื่มเหลือสำรองอยู่เพียง400ลิตรต่อวันเท่านั้นนะคะเหลือเพียง400วันเท่านั้นค่ะขออภัยค่ะแน่นอนว่าการขนส่งน้ำดื่มย่อมเป็นเรื่องทำได้แต่เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองคิราตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มได้ถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะคะปีหน้าอาจจะมีหลายเมืองในภาคตะวันออกของออสเตรเลียถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะว่าไม่สามารถทำการเกษตรเลี้ยงดูตนเองได้และค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำอุปโภคและน้ำดื่มมีต้นทุนสูงจนรับไม่ไหวค่ะยิ่งไปกว่านั้นอุณหภูมิก็ยังสูงขึ้นทุกๆปีด้วยนักวิทยาศาสตร์ยังหาวิธีเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหาภัยแล้งในออสเตรเลียไม่ได้นอกจากมองไปที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการลดภาวะโลกร้อนเท่านั้นค่ะPeople don't prepare for 3+ years of drought because that's unheard of. As you can see, you know, this is a ไปดูที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะญี่ปุ่นจะผลิตรถยนต์ที่ติดระบบหยุดรถอัตโนมัติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2564 เป็นต้นไปเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นแจ้งนะคะว่าจะบังคับให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศผลิตรถโดยสารและรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ติดอุปกรณ์ระบบหยุดรถโดยอัตโนมัติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2564 เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถสูงวัยค่ะนายคาซูโยชิอากาบะรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกค่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่สูงวัยเป็นประเด็นกดดันที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการต่างๆเท่าที่จะทำได้พร้อมเตือนด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้หากการขับขี่รถขาดความระมัดระวังแม้ว่ารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบเบรกอัตโนมัติก็ตามค่ะขณะที่อุบัติเหตุทางรถยนต์ในญี่ปุ่นช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนที่ผ่านมามีทั้งสิ้น 80 ครั้งและมีสาเหตุมาจากคนขับรถที่เชื่อมั่นระบบเบรกอัตโนมัติมากเกินไปทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรวม 18 รายทั้งนี้เมื่อปี 2561 เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งสิ้น 101 ครั้งและปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 72 ครั้งสำหรับการหยุดรถอัตโนมัติใช้ระบบเรดาร์เพื่อตรวจจับและติดตามรถกับวัตถุอื่นที่อยู่ข้างหน้าเพื่อเตือนผู้ขับขี่รถให้ระวังอันตรายจากการพุ่งชนก่อนระบบเบรกจะทำงานอัตโนมัติค่ะอย่างไรก็ตามระบบเบรกอัตโนมัติจะไม่ทำงานในกรณีกล้องที่ติดอยู่ในรถไม่สามารถจดจำวัตถุต่างๆที่อยู่ในความมืดหรือคนเดินถนนและรถคันอื่นที่ตัดหน้าอย่างกระทันหันค่ะไปดูเรื่องของ Google กันบ้างนะคะได้มีการประกาศความสำเร็จในการพัฒนา Google Earth ค่ะในช่วงใกล้จะสิ้นปี Google ก็ใช้โอกาสนี้ประกาศความสำเร็จเกี่ยวกับการทำแผนที่ทั่วโลกแน่นอนว่าในเรื่องนี้ต้องยอมรับนะคะว่า Google นั้นเป็นเบอร์หนึ่งความสำเร็จที่ว่านี้จึงเป็นความก้าวหน้าในการแข่งขันกับตนเองค่ะแผนที่ของ Google นั้นไม่ได้เป็นเพียงรูปภาพภูมิประเทศที่ย่อลงมาตามอัตราส่วนแต่แผนที่ของ Google ประกอบขึ้นจากการเก็บรวบรวมภาพภูมิทัศน์หลายพันล้านภาพแล้วก็นำมาจัดองค์ประกอบค่ะณตอนนี้ Google Earth ทำแผนที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตของประชากรโลกคิดเป็น 98% ด้วยการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความคมชัดระดับ 36 ล้านตารางไมล์เมื่อแยกย่อยลงไปนะคะจะพบว่า Google Street View มีภาพถ่ายถนนคิดเป็นความยาวประมาณ 100 ล้านไมล์หรือ 161 ล้านกิโลเมตรค่ะซึ่งเปรียบได้กับการสร้างถนนวิ่งวนรอบโลก 400 รอบเลยทีเดียวนอกจากนี้ Google Street View ยังมีภาพของอาคารเพิ่มขึ้นกว่า 7 ล้านหลังรวมไปถึงอาคารที่อยู่ในประเทศที่เข้าถึงได้ยากอย่างเช่นเกาหลีเหนือเมียนมาอาร์เมเนียซิมบับเวและเลบานอนอีกสิ่งที่น่าสนใจในเชิงคุณภาพนะคะก็คือเทคนิคการบันทึกภาพในจุดที่สภาพอากาศเลวร้ายอย่างเช่นภาพภูเขาในประเทศเนปาลช่วงฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะและกระแสลมแรงไปจนถึงการบันทึกภาพเดสวัลเล่ในสภาพอากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อน การบันทึกภาพในสภาพอากาศเลวร้ายดีขึ้นได้จากเทคโนโลยีลีดาร์เซนเซอร์ที่ทำให้การวัดระยะเป็นไปอย่างแม่นยำแม้สภาพอากาศจะบดบังวิสัยทัศน์ค่ะในปีหน้าเราก็คงจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ในการทำแผนที่เพราะเทคโนโลยี AI ตลอดจนการเก็บข้อมูล Big Data นั้นยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ไปดูที่ญี่ปุ่นนะคะมีการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Little Miss Period ค่ะเพื่อต้องการปรับทัศนคติเรื่องการมีรอบเดือนของผู้หญิงนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มักถูกมองว่าเป็นเรื่องสกปรกและน่าอับอายโดยในสังคมการทำงานของญี่ปุ่นผู้ชายก็มักไม่มีความเห็นใจต่อผู้หญิงเวลามีอาการปวดประจำเดือนด้วยค่ะภาพยนตร์เรื่อง Little Miss Period ที่มีมาสคอตสีชมพูทาปากสีแดงเป็นตัวเดินเรื่องเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นแนวคอมเมดี้ที่ต้องการปรับทัศนคติของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการพูดถึงการมีรอบเดือนของผู้หญิงในสังคมค่ะซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องสกปรกและน่าอับอายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของอาโอโกะบรรณาธิการหญิงของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่มีเจ้านายที่ไม่มีความเห็นใจเวลาที่เธอปวดประจำเดือนค่ะโดยตัวมาสคอต Little Miss Period เป็นตัวละครเชิงสัญลักษณ์หมายถึงรอบเดือนของผู้หญิงซึ่งจะใช้ชีวิตร่วมกับอาโอโกะไปทุกที่และทุกเดือนโดยหากผู้ชายคนไหนไม่มีความเห็นใจต่อผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนพวกเขาก็จะโดน Little Miss Period ชกเข้าไปที่หน้าท้องนะคะเพื่อให้ผู้ชายเข้าใจว่าการปวดประจำเดือนนั้นมีความเจ็บปวดอย่างไรค่ะหลังการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป็นจำนวนมากเลยนะคะผู้ชมส่วนใหญ่ก็บอกว่าชอบเรื่องราวในภาพยนตร์ที่สร้างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในสังคมเรื่องของการมีรอบเดือนของผู้หญิงมากขึ้นนอกจากนี้เรื่องราวในภาพยนตร์ก็ยังเป็นเรื่องที่จับต้องได้สำหรับผู้หญิงหลายคนเนื่องจากว่าหลายคนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลางานเพียงเพราะว่าปวดประจำเดือนนะคะซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าหัวหน้างานหรือว่าผู้ชายทั่วไปเข้าใจเรื่องการปวดประจำเดือนของผู้หญิงมากขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Little Miss Period เข้าฉายที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ไต้หวันในเดือนนี้ค่ะเตรียมที่จะเข้าฉายที่ฮ่องกงและจีนในปีหน้าด้วยค่ะไปปิดท้ายที่บรรยากาศของคริสต์มาสนะคะชาวฮ่องกงค่ะร่วมกันเขียนการ์ดอวยพรคริสต์มาสให้กับผู้ประท้วงที่ถูกคุมขังแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บจากการประท้วงด้วยค่ะชาวฮ่องกงรวมตัวกันช่วงพักเที่ยงและวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเขียนการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ประท้วงที่ยังคงถูกคุมขังอยู่นะคะโดยบรรดาอาสาสมัครสวมหน้ากากสีดำและหมวกเบสบอลถือกล่องเพื่อรวบรวมการ์ดอวยพรพวกเขาก็จะประจำอยู่ตามย่านช้อปปิ้งที่มีห้างสรรพสินค้าต่างๆประดับตกแต่งรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะประชาชนบางส่วนยืนเข้าแถวหน้าสถานีรถไฟใต้ดินย่านมงก๊กเพื่อส่งการ์ดอวยพรให้กับอาสาสมัครด้วยนะคะพร้อมชมภาพประมวลเหตุการณ์การประท้วงที่ผ่านมาในฮ่องกงค่ะโดยชาวฮ่องกงรายหนึ่งก็บอกว่าจากเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงทำให้เธอไม่อยากฉลองเทศกาลคริสต์มาสเลยค่ะเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากขณะที่อาสาสมัครบางคนบอกว่าพวกเธอต้องการสื่อให้ผู้ประท้วงที่ถูกคุมขังรับรู้ว่าชาวฮ่องกงจะไม่มีวันทิ้งพวกเขาและจะร่วมฉลองคริสต์มาสไปกับพวกเขาค่ะโดยชาวฮ่องกงจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปด้วยกันทั้งนี้การประท้วงในฮ่องกงก็ยืดเยื้อมากว่า6เดือนแล้วนะคะไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายมีการจับกุมผู้ประท้วงไปแล้ว 6,060 คนนับตั้งแต่เกิดการประท้วงเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมมีอายุตั้งแต่11 ปีไปจนถึง84 ปีเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1 นาฬิกาวันนี้ดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ